สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศานะครับมาต่อรับอันดิปิกนะครับก็ที่จริงผมไม่ได้เล่น2-3วันแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนสายนะครับเป็นสายนักเวทแทนแล้วนะครับก็ไปต่อนะครับไปทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์ตรงไหนนะน่าจะเป็นล็อกไปตรงนี้ซะก่อนครับแม่งก็ตรงนี้โอเชียนเมเกอร์ก็ล็อกไปตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อใช่นะครับก็ลูกน้องก็ตายหาหมดแล้วนะครับใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ผมเปลี่ยนเป็นสายเวทแล้วนะครับก็เล่นเวทไฟเป็นหลักนะครับมีเวทน้ำแข็งไว้นะเผื่อไว้นะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะนะครับอะไรวะได้ตรงนี้นะครับใช่ไหมไม่ใช่นะเป็นอันหนึ่งขวาขึ้นซ้ายครับขวาขึ้นซ้ายขโมยเลยบ้าแบนไหนวะเสียไปไม่รู้เลยว่าเรายิงแรงมากขนาดนี้นะครับเป็นเวทนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับขวาขึ้นซ้ายนี่ใช่ป่ะต้องป่ะต้องขึ้นข้างบนนะตรงนี้นะลองนะครับจะไปตีหรือเปล่าตูตีธรรมดาไม่โดนนะครับใช่ได้ไปทาวเวอร์กันนะปูไปทาวเวอร์กันนานแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยจะไปนานอ๋อขึ้นไม่ได้นะตรงนี้นะครับรู้ละไปเดี๋ยวใช้เยอะมากนะมันท่าเมื่อกี้นะครับใช้ไป40นะอย่างเยอะนะครับนี่ก็ขึ้นข้างบนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดประตูตรงไหนแล้วเนี่ยไม่รู้นะครับเปิดประตูตรงไหน เออผมใส่ล็อกไปตรงนี้นะครับตรงไอ้นี่ดีกว่านะครับแล้วเราก็เดินผ่านไปนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับโอเคไม่หาทางไปก็ยากกว่าทาวเวอร์เนี่ยขวาขึ้นซ้ายนะขวาขึ้นซ้ายขวาขึ้นซ้ายนะครับเซ็งจริงเลยครับขวาขึ้นซ้ายนะนี่เจนนิดนึงน่าจะประมาณนี้แหละนะครับเฮ้ยทำไมต้องมีประตูลับหลายอันไม่รู้นะลำคาญจริงๆนะโอเคนี่นะครับก็ไปตั้งนะครับตรงนี้นะครับใช่ได้น่าจะถึงนะครับลองดูว่าจะไปได้หรือเปล่านะประตูอ้าวเปิดไม่ได้ใช่รู้ต้องใช้เฟสดอร์ลำคาญจริงๆอ้าวเมื่อกี้มันมีทางลงน่าจะลงไปก่อนเริ่มไปดูนะลง
ลืมลงไปดูไปใหม่ลืมลงไปดูรีบเกินไปครับก็ไม่เล่นนานก็เป็นอย่างนี้นะครับ 2-3 วันก็ลืมแล้วนะว่าเล่นยังไงนะไปใหม่ครับเดินใหม่มาใหม่แล้วมันเร็วจังเลยวาร์ปกลับ1ทีทุกอย่างรีเซ็ตหมดเลยนะครับประมาณนั้นนะครับมันไปทางอื่นไม่ได้แล้วเหรอโอเคมีนี่ไงเยสนะครับได้แล้วนะครับในที่สุดนะครับเราก็ไปทาวเวอร์กันนะครับเราอันนี้ให้ผมเลือกใช่มั้ยเนี่ยTo strange places your steps take you. Oh, the Hustler Oracle. Funny your words are. But what are you doing here? Aren't you too far from the mine? Your fate here is chosen. Woot? 3 objects these chests contain. Only one you may choose. To a different fate each object will take you.You must wisely choose. And how can I choose one? What are the fates? What clues do I have? So in other words, you have no idea. What a crap oracle. And how do I open them? The key of fate you need. Have it you can. For just 200 coins. And what about if I cut your head off and take it for free? For just 100 coins, I could leave it. Okay, deal. You're lucky I hate violence. ตอนแรกมันบอกว่าเฮ้ยจะเอายังไงนะครับ3อันนี้นะครับเปิดนะต้องใช้กุญแจใช่ไหมกุญแจบอกว่าละ200นะครับไอ้พระเอกเลยบอกว่าเอ้ยถ้าจะเอาไงนะถ้าข้าตัดหัวแกทิ้งหรือว่าเอาแค่ร้อยหนึ่งก็พอนะHere's your money, old sixpenny hustler. Here it is. Only choose a chest, open it, and keep its content until the end of the game. The item you choose will define the end of the game. ก็สำหรับคีย์นี้นะครับ Destiny แปลว่าโชคชะตานะครับ Destiny นะครับโชคชะตาคีย์นะครับกุญแจโชคชะตานั่นเองนะครับก็เราก็เลือกอันไหนอันนึงนะครับใน3อันนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ได้นะครับเราก็คือตอนจบจะเป็นยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับของในนี้แหละครับ3อันนี้นะว่าจะก่อนจบจะเป็นไงนะก็ผมเลือกไหนดี1 2 3อันนี้แล้วกันทางขวาสุดนะครับขวาไลท์ไซด์ดีขวาแล้วนะครับหลายๆเนี่ยชอบ Fate of Purple Something Something นะครับคืออะไร What the door to this after finishing the game นะครับ Slavery นะโอ้โหไม่น่าเลย Slavery นี่แปลว่าเป็นทาสนะทาสรับใช้อะไรอย่างผมไม่เอาได้ไหมเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นอื่นได้ไหมไม่เป็นไรครับเป็นสเลฟก็ว่าไปอย่างนั้นไม่เป็นไรเราอาจจะไม่เป็นก็ได้ เราอาจจะไม่เป็นก็ได้ครับเฮ้ยตกใจหมดเลยผมก็จะกระโดดข้ามไปตีฝั่งหนึ่งครับโอเคไปต่อครับต่อไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหที่ใหม่แล้วครับตรงนี้ครับโอเคดูสเปลก่อนนะครับมีสเปลเรามีสเปลวันนี้นะครับไหนครับไปด้วย I salute you again. You are admirable. Your powers grow with every step. พลังเพิ่มนะทุกสเต็ปเลยนะครับ Yeah, but the enemies get tougher, you know. By the way, what is this place? ที่นี่คือที่ไหน You are in the Forgotten Tower. Forgotten Tower นะครับ Here dwell spiritsทาวเวอร์ที่ลืมไปแล้วนะครับถูกลืมนะ Really? Then are you a lamenting ghost? This is not my place. I'm here just to warn you that you must be careful with them, as they are invisible to the eye, and only the divine magic of light can harm them. Invisible?
Then, if I can't see them, how can I kill them? You can harm them, even if you can't see them. Only if you use the divine magic of light. Hey, thanks for the advice. It's a pleasure to help you. It's a pleasure to help you. I cannot stand that lamentable... He might be lamentable, Zira, but at least he hasn't been captured and turned into a slave like you. ต้องใช้พลังแห่งแสงแล้วนะครับผมนะครับต้องเปลี่ยนเป็นลูกน้องก่อนนะครับเป็นตัวแสงครับแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับพลังแห่งแสงของผมมาเวทแห่งแสงเราอยู่ไหนเนี่ยบอร์ดออฟไลท์นะครับสายไปเลยนะครับช่อง3ครับยิงไปก่อนครับได้ประตูเลยนะครับเอาประตูนะครับสำคัญมากครับตรงไหนเนาะประตูน่าจะเป็นขวาไปเถอะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดินไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอ้ตันครับไปได้ทางเดียวไปทางแล้วไปวะลองลงล่างครับไปลงล่างนี่ไงเจอแล้วศัตรูโดนสเปลโดนร็อกนะครับร็อกก็คือโดนปล้นนะครับชาร์จโดนปล้นเลยเหรอผมต้องใช้อะไรเนี่ยผมไม่อยากโดนปล้นเลยนะครับไม่ใช้แล้วกันเพราะว่าใช้ดาบธรรมดาไปมีดก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะศัตรูนะครับมันปล้นได้นะครับต้องระวังนะครับตกใกล้มาดิ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 ลูกน้องไม่ช่วยเลยเหรอวะเนี่ยขโมยของได้หมดเลยเหรอโดนขโมย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 ครับลูกน้องก็ตายนะครับไอ้ป้าเอ้ยน้องเราลืมไปนะว่ามันขโมยไปมั่วเลยเนี่ยของนี้ลงไปได้นะครับแล้วก็ลงไปเลยนะครับอย่างไรครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับไปนะฝั่งนี้ก่อนนะครับ
เพื่อนโดนขโมยแล้วเพื่อนลูกน้องจะตายแล้วลูกน้องจะตายแล้วโอลี่ยังไม่ตีเลยนะครับเพราะว่าอะไรไม่รู้ครับเราอาจมันอาจจะไม่เห็นหรือว่าทุกอย่างไปดีกว่าไหมทีละชั้นนะไปเรื่อยๆโอ้โหอะไรหรือเปล่าต้องใช้นี่นะ Potion of Invisible ครับอะไรวะสีท่อฟ้า Potion ใหม่ของเราโอเคนี่ครับ Potion of Invisible ครับ use ไปเลยนะครับได้นานขนาดไหนครับก็มาดูกันนะใช้ลูกน้องตัวนี้ดูว่ามันจะยิงได้หรือเปล่าโอเคไปแล้วแป๊บเดียวนะโอเคดีมากลูกไปลูกสตุ๊กเทียบไปมันผีชัดๆนะครับ See Invisible นะ Invisible คือตัวที่มองไม่เห็นครับตัวที่มองไม่เห็น
นิดนึงก็ยังดีนะพลังการโดดไม่ใช้ก่อนโอชั่นเติมเอาวันนี้มาครับไปหรอเออสองสามตัวเลยจะมีที่บางที่นะที่ผมกระโดดไม่ถึงนะครับแต่ก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะกระโดดถึงใช่ไหมข้างบนหรือไปทางซ้ายไปทางซ้ายขึ้นข้างบนนะครับก่อนนะครับไม่ว่ากันนะทางซ้ายคาตัวให้หมดก่อนนะทางซ้ายมันเป็นแผนที่ใหม่แล้วนะครับแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาไปเรื่อยๆนะผมนะเยอะนะพวกนี้นะอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะพวกเจมเนี่ยก็ขายได้หมดนะจริงครับมันไม่ได้มาทำอะไรเลยนะไว้ขายอย่างเดียวนะโอเคโอเคนะเราก็พอละไปครับดูนะว่ามีอาวุธอะไรใหม่หรือเปล่าให้เรานะครับเกาะเทพครับเทพขนาดไหนเลเวล16ครับเยอะไปนะผมไม่มีตังค์ครับจนครับจนเอาสายไปก่อนครับไม้กระถาผมหายหรือเปล่าไม่ได้หายครับเหลือไว้โคโปรเทคชั่นออเดอร์โปรเทคชั่นทั้งหลายนะครับ Movement Freedom Protect You Against All Spell That Restrict Your Cross Movement Metal Barrier Stun Sleep
Return Projectile โอ้สะท้อนกลับสะท้อนอะไรที่ยิงมาครับใช่ได้ Polymorph โอ้ดีนะวันนี้นะตัวนี้นะพูดก่อนแล้ว15สตาร์ฟนะ Device Light ก็มีโอ้โหก็ต้องใช้ผมต้องใช้ Device Light นั่นแหละ Improve Healing นะขั้น10 Improve Regen นะผมอยากได้ Improve Regen ยังไง12 Invoke Fire Spirit นะ Unholy Glow Enlarge All Skeleton Your Control Become Stronger Faster Harder ไม่มีอะไรมากต้องไปดูแล้วแผนที่นะมันบอกหรือเปล่านะว่าราคาตรงนี้นะบอกนะก็เจอกันใหม่นะคราวหน้านะผมมาเล่นแถวนี้ต่อนะครับก็ที่ก็จะต่อเลยนะแต่ว่ามันตัดเป็นช่วงๆแล้วกันนะเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย